เป็นที่ทราบกันดีว่าการฟังเพลงจากแผ่นเสียงคือมันดีเพราะหากเทียบการฟังเพลงจากแผ่นเสียงกับการฟังผ่าน YouTube CD MP3 หรือวิทยุนั้นการฟังเพลงจากแผ่นเสียงเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกบีบอัดทำให้คุณภาพของเสียงเพลงไม่เสียหายไปและทำให้เราได้สัมผัสถึงสิ่งที่นักดนตรีต้องการจะถ่ายทอดออกมาได้อย่างแท้จริงทำให้แผ่นเสียงยังคงเป็นที่นิยมในหมู่นักฟังที่จริงจังเสมอมาดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมร้านขายแผ่นเสียงทั้ง5ร้านในกรุงเทพมหานครไว้ไม่ใช่เพื่อนักฟังเพลงเท่านั้นแต่เพื่อทุกคนที่รักในเสียงดนตรีครับพิกัดแรกก็คงเป็นที่สุดแรงม้าเรคคอร์ดเจ้าของร้านคือดีเจมัฟไซจาก Paradise Bangkokแผ่นเสียงที่วางจำหน่ายในร้านนี้มีทั้งเพลงหมอลำลูกทุ่งดนตรีท้องถิ่นหรือ World Music และ Retro และฟังครับเปิดทุกวันพุธถึงเสาร์เวลาเที่ยงถึง2ทุ่มที่ตั้งร้านอยู่ซอยสุขุมวิท51สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับร้านต่อมาก็คือร้านนี้เลยครับ1979 Vinyl and Anno Pressure ตั้งอยู่ที่ตึก Black Amber Building ชั้น4ซอยสุขุมวิท55ระหว่างซอยทองหล่อ 5-7 ร้านขายแผ่นเสียงแห่งนี้นอกจากจะขายแผ่นเสียงแล้วยังเป็นสถานที่ไว้จัดคอนเสิร์ตที่รองรับคนดูได้ถึง40ที่ตัวร้านตั้งอยู่ในตึกเดียวกับร้านตัดผมผู้ชายสุดหรูอย่าง Black Amber ส่วนสไตล์ของร้านจะวางขายแผ่นเสียงแนวบิทป๊อปร็อกนั่นเองครับอันดับ3คือ Record Room ตั้งอยู่เอกมัยช้อปปิ้งมอลล์แนวทางของแผ่นเสียงที่ร้านนี้วางขายคือฟังโซและแจ๊สนอกจากนั้นทางร้านยังมีเครื่องเสียงวินเทจมือ2ให้ได้เลือกซื้อกันอีกเปิดทุกวันเที่ยงวันถึง5ทุ่มพิกัดอยู่ที่เอกมัยช้อปปิ้งมอลล์ชั้น2หรือเอกมัยซอย10นั่นเองครับร้านที่4ต้องนี่เลยวินิลิก้าไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพลงตั้งแต่ยุค40จนถึง90กับพื้นที่กว่า40ตารางเมตรและแผ่นเสียงกว่า 40,000 แผ่นร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ใหญ่และมีแผ่นเสียงมากที่สุดร้านหนึ่งในไทยเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่5อันดับสุดท้ายก็ที่กาลาดเรคคอร์ดเลยครับเริ่มต้นจากการเป็นร้านค้าออนไลน์ทุกวันนี้ร้านกาลาดเรคคอร์ดได้เปิดร้านเล็กๆเป็นของตัวเองไม่ใกล้ไม่ไกลบนถนนลาดพร้าวทำให้เราได้ไปเลือกจับแผ่นเพลงแนวร็อกยุค80ถึง90กันได้อย่างเต็มที่เลยแหละครับเป็นยังไงล่ะครับกับ5อันดับร้านขายแผ่นเสียงเจ๋งๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงถูกใจนักล่าแผ่นเสียงกันทุกคนนะครับ